สารทางการเมืองครับดูจากป้ายนะคะคุณหมอวรงค์บรรยายเป็นคนแรกก็พูดถึงเรื่องของรัฐบาลในอดีตจนถึงปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันโครงการรับจำนำข้าวและการหนีคดีของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยและปัญหาความมั่นคงเกี่ยวกับลัทธิชังชาติของนักการเมืองบางพรรคนะคะคุณหมอวรงค์บอกว่าการเดินสายภาคใต้คราวนี้ในส่วนประเด็นหลักคือให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการก่อตัวของลัทธิชังชาติซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงๆที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเวลานี้แล้วคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติที่เกิดจากนักการเมืองและพรรคการเมืองบางพรรคคุณหมอวรงค์บอกว่าพรรครวมพลังไม่ได้มีเจตนาจะไปสู้รบกับใครแต่ต้องการ